เอาครับวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องลีซื่อเหนียงกระบี่บู้ตึงสาวกับปริศนาของฮ่องเต้หยงเจิ้นฮ่องเต้หยงเจิ้นหรืออุงชัยสี่โอรสของฮ่องเต้คังซีคลิปก่อนเราเล่าเรื่องฮ่องเต้หยงเจิ้นภาวะเซาหลินไปแล้วนะครับเหตุผลหลักๆเลยก็คือฮ่องเต้หยงเจิ้นนั้นเป็นคนขี้ระแวงมากและเป็นคนที่กลัวกบฏอย่างมากโดยฮ่องเต้หยงเจิ้นนั้นมีการก่อตั้งหน่วยสืบราชการลับขึ้นตรงต่อฮ่องเต้และส่งสายลับไปทั่วประเทศเพื่อคอยรายงานฮ่องเต้โดยตรงโดยเน้นไปที่การรายงานการก่อกบฏและการตรวจสอบทุจริตโดยเฉพาะหลักขุนนางชั้นผู้ใหญ่ที่คอยยักยอกภาษีที่ต้องส่งเข้าส่วนกลางแต่ความลับที่แท้จริงก็คือใช้เป็นหน่วยสืบราชการลับเพื่อปราบกบฏแม้แต่พี่น้องที่คิดจะก่อกบฏก็ตามขอเริ่มต้นจากนิยายอันโหดร้ายก่อนนะครับฮ่องเต้หยงเจิ้นในนิยายกำลังภายในนั้นมักจะวาดภาพให้เขาเป็นคนโหดร้ายจนได้ชื่อว่าเป็นจักรพรรดิบัลลังก์เลือดเพราะไม่ว่าจะเรื่องฆ่าฮ่องเต้คังซีผู้เป็นบิดาวางยาพิษพี่ชายฆ่าน้องและปลอมราชองค์การจากองค์ชาย14ให้กลายมาเป็นองค์ชาย4ขณะเดียวกันยังสั่งประหารขุนศึกที่ร่วมอุ้มชูขึ้นบัลลังก์อีกด้วยคือเหนียงเกิงเย่าที่น้องสาวของเหนียงเกิงเย่าก็เป็นนางสนมของหยงเจิ้นแท้ๆอีกด้วยขณะที่เมื่อได้ขึ้นเป็นฮ่องเต้ก็ยังกดดันให้พี่น้องฆ่าตัวตายอีกแม่ในนิยายเขาโหดจริงๆครับแต่ความเป็นจริงแล้วเราไปดูกันทีละข้อนะครับสิ่งแรกคือฮ่องเต้คังซีนั้นนักประวัติศาสตร์นั้นเชื่อว่าฮ่องเต้คังซีนั้นสวรรคตเพราะแก่ชรามากแล้วมากกว่าเพราะตอนนั้นฮ่องเต้คังซีก็อายุถึง68ปีแล้วขณะที่เรื่องการปลอมราชองการนั้นก็ไม่สามารถทำได้ง่ายๆแน่เพราะราชองการในยุคนั้นมี2ฉบับคือฉบับภาษาจีนกับฉบับภาษาแมนจูซึ่งภาษาจีนนั้นอาจเป็นไปได้ในการปลอมแปลงแต่สำหรับภาษาแมนจูแล้วนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะปลอมแปลงได้เรื่องการชิงบัลลังก์ก็อธิบายได้ดังนี้ขณะที่ก่อนหน้านี้นั้นองค์ชายใหญ่และองค์ชายสองโดนข้อหาทำกุลใสทำให้โดนปลดยศลงไปก่อนหน้านั้นแล้วขณะที่องค์ชาย3 4 5ก็เป็นอ๋องระดับหมวกเหล็กโดยฮ่องเต้คังซีเองก็ได้ลดบทบาทองค์ชายคนอื่นไปก่อนหน้านี้แล้วโดยเฉพาะองค์ชาย8 9 10ที่ถูกกักขังบริเวณขณะที่องค์ชาย13ก็ถูกคุมขังไว้แล้วส่วนการไล่ฆ่าพี่น้องนั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องที่ฮ่องเต้หยงเจิ้นนั้นจับได้ว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันหรือก่อกบฏมากกว่าเนื่องจากเหล่าพี่น้องของพระองค์ก็เป็นระดับอ๋องที่คอยเก็บภาษีมาส่งส่วนกลางทั้งสิ้นแต่เงินภาษีกลับไม่เข้าส่วนกลางเลยทำให้ฮ่องเต้หยงเจิ้นนั้นต้องลงโทษถึงขั้นประหารชีวิตหรือบีบบังคับให้ฆ่าตัวตายอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องการประหารแม่ทัพนั่นก็คือเหนียนเกิงเย่าซึ่งเป็นแม่ทัพที่ใช้จ่ายเงินสุรุ่ยสุร่ายฮ่องเต้หยงเจิ้นนั้นเป็นคนเน้นการคลังอย่างมากนะครับโดยตอนแรกนั้นฮ่องเต้หยงเจิ้นได้ส่งคนไปตักเตือนและควบคุมไว้แต่คนที่ส่งไปนั้นกลับโดนฆ่าตายทำให้ฮ่องเต้หยงเจิ้นนั้นตัดสินใจลดยศของเหนียงเกิงเย่าเหนียงเกิงเย่าก็ยังคงยะโสโอหังและเชื่อว่าตนคือผู้อุ้มชูฮ่องเต้และน้องสาวยังเป็นพัสนมของฮ่องเต้หยงเจิ้นอีกด้วยในที่สุดฮ่องเต้หยงเจิ้นก็พระราชทานยาพิษให้ดื่มครับเรามาดูข้อดีของฮ่องเต้หยงเจิ้นกันบ้างดีกว่าครับข้อดีของฮ่องเต้หยงเจิ้นนั้นคือการตัดงบประมาณด้านการทหารลงอย่างหนักและหันไปเน้นการเจรจากับประเทศศัตรูแทนซึ่งทำให้ท้องมะคังยุคนั้นเป็นยุคที่มีเงินมากที่สุดโดยปกติแล้วหยงเจิ้นนั้นก่อนขึ้นเป็นฮ่องเต้จะอยู่ในราชวังหยวนหมิงหยวนก็คือวังเดียวกับที่ต่อมานั้นถูกพันธมิตรต่างชาตินั้นเผาทำลายไปนั่นเองแม้ว่าหยงเจิ้นจะเป็นคนที่เข้มงวดเรื่องภาษีแต่แกเน้นประสิทธิภาพอย่างมากดูได้จากหยงเจิ้นนั้นประกาศลดภาษีส่วนบุคคลลงเหลือเพียงภาษีที่ดินเท่านั้นทำให้ประชาชนนั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยโดยข้อที่เด่นที่สุดของฮ่องเต้หยงเจิ้นก็คือเป็นฮ่องเต้ที่ทำงานหนักฮ่องเต้หยงเจิ้นนั้นเริ่มต้นทำงานทุกวันในเวลาตีห้าและฮ่องเต้หยงเจิ้นนั้นจะหยุดทำงานแค่วันเกิดของพระองค์เองเท่านั้นแต่แล้วอยู่ดีๆวันที่23สิงหาคมปีคริสต์ศักราชที่1735ฮ่องเต้หยงเจิ้นก็เสด็จสวรรคตด้วยวัยเพียง56ปีแม้ในบันทึกจะระบุว่าป่วยหนักก็ตามแต่มีข่าวลือว่าฮ่องเต้หยงเจิ้นถูกลอบปงพชนโดยการถูกตัดหัวโดยคาดว่าฆาตกรน่าจะเป็นจอมยุทธหญิงหลี่ซื่อเหนียงเอาครับเรามาดูประวัติของหลี่ซื่อเหนียงกันบ้างนะครับประวัติของหลี่ซื่อเหนียงนั้นมีไม่มากครับโดยเริ่มต้นจากปู่ของเธอครับชื่อหลี่นิ้วเหลียงเป็นปัญญาชนชาวฮั่นที่เขียนหนังสือและเปิดโรงพิมพ์เพื่อพิมพ์เอกสารต่อต้านราชวงศ์ชิงโดยเฉพาะงานวิจารณ์การแบ่งชนชั้นของชาวจีนกับชนเผ่าต่างๆในราชวงศ์ชิงอย่าลืมนะครับว่ายุคนั้นนะครับชาวฮั่นเนี่ยนะครับโดยเฉพาะฮั่นใต้เนี่ยถือว่าเป็นชนชั้นต่ำสุดเลยครับโดยในยุคนั้นนะครับชาวแมนจูนั้นสูงสุดนะครับชาวนอกเมืองนั้นรองลงมาครับรองมาก็คือชาวฮั่นเหนือและสุดท้ายก็คือชาวฮั่นใต้แน่นอนว่าเนื้อหาที่แท้จริงคือการปลุกระดมต่อต้านราชวงศ์ชิงกู้ราชวงศ์หมิงนั่นเองและสิ่งนี้นั่นเองครับทำให้หมิ่นเมต่อการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพโดยตัวหลี่นิ้วเหลียงเองเนี่ยครับมีลูกถึง7คนคนโตคือหลี่เป่าจงที่ฉลาดขนาดสอบได้ตำแหน่งปังงั้งหรือบัณฑิตหน้าพระที่นั่งอันดับ2เป็นรองเพียงตำแหน่งจองหวนเท่านั้นทำให้หลี่เป่าจงนั้นต้องเดินทางไปทำงานที่เมืองหลวง
เมื่อฮ่องเต้หยงเจิ้นได้อ่านบทความของหลี่นิวเหนียงก็โกรธจัดและออกเอกสารชื่อต้าอี้เจียหมีลู่ขึ้นมาเพื่อโต้แย้งทฤษฎีการแบ่งชนชั้นและสั่งให้เผยแพร่ไปทั่วประเทศนอกจากนี้เพื่อเป็นการเชิดชัยให้ลิงดูแล้วฮ่องเต้หยงเจิ้นยังสั่งให้ขุดศพหลี่นิวเหลียงที่ตายไปแล้วกลับขึ้นมาสับเป็นชิ้นๆและรวมถึงยังสั่งประหารคนในครอบครัวอีกด้วยนั่นก็คือโทษประหารทั้งตระกูลนั่นเองส่งผลให้หลี่เปาจงลูกชายนั้นแม้ว่าจะรับราชการก็โดนโทษประหารไปด้วยแต่ข่าวสารยุคนั้นกว่าจะไปถึงภรรยาของเขาก็ล่าช้าเกินไปซะแล้วเพราะขณะนั้นภรรยาของหลี่เปาจงได้พาลูกสาวคือหลี่ซื่อเหนียงเข้ามาที่เมืองหลวงเพื่อมาเยี่ยมบิดาคือหลี่เปาจงแต่หลี่เปาจงนั้นกลับถูกประหารชีวิตไปเสียแล้วแต่โชคดีครับที่ทั้งคู่ได้มาพบกับลูกน้องเก่าของหลี่เปาจงซะก่อนทำให้ลูกน้องของหลี่เปาจงนั้นเล่าเหตุการณ์ต่างๆให้ฟังว่าฮ่องเต้หยงเจิ้งนั้นตอบโต้บทวิจารณ์ของหลี่นิ้วเหลียงแถมยังสั่งให้ขุดศพขึ้นมาเคี่ยนให้ชาวบ้านดูนอกจากนี้เหล่าศิษย์และใครก็ตามที่ครอบครองสิ่งพิมพ์ของหลี่นิ้วเหลียงก็จะต้องโดนโทษประหารไปด้วยจากนั้นลูกน้องเก่าจึงรีบพาแม่ลูกคู่นี้ไปหาหงตู้ฉายาปัญญาชนเล่นกายที่อดีตเป็นแม่ทัพสมัยฮ่องเต้คังซีแต่ลาออกมาใช้ชีวิตอย่างสงบเพื่อให้ช่วยดูแลแม่ลูกคู่นี้แต่หงตู้นั้นต้องฝึกวิทยายุทุกเช้าหลี่ซื่อเหนียงจึงแอบฝึกตามเมื่อหงตู้รับรู้จึงรับหลี่ซื่อเหนียงเป็นศิษย์โดยหงตู้ได้พาไปพบกับแม่ชีอู้อินอดีตองค์หญิงฉงเจินที่ดาฮ่องเต้ราชวงศ์หมิงที่นี่เองหลี่ซื่อเหนียงยังได้ฝึกวิชากระบี่บู้ตึงและวิชาตัวเบาอีกด้วยโดยตำนานนั้นเล่าว่าเธอลอบเข้าไปในวังจับนางสนมชื่อหุยเชียนและใช้ผ้าคลุมตัวไว้ปลอมตัวเป็นหุยเชียนเพื่อเข้าไปพบฮ่องเต้หยงเจิ้นเมื่อสบโอกาสก็ชักกระบี่ตัดหัวฮ่องเต้หยงเจิ้นรอบเอาหัวของฮ่องเต้หยงเจิ้นออกมานอกวังโดยมีข่าวลือว่าในพิธีฝังศพนั้นฮ่องเต้หยงเจิ้นต้องใช้ศีรษะทองคำแทนหัวที่หายไปอีกด้วยพอเรามาฟังถึงตรงนี้แล้วเหมือนนิยายกำลังภายในแต่ในทางประวัติศาสตร์แล้วตัวตนของหลี่ซื่อเหนียงจริงๆบันทึกในธรรมเนียบศิษย์บู้ตึงสายตันที่มีชื่อหลี่ซื่อเหนียงอยู่จริงๆด้วยเธอมีตัวตนจริงและเป็นศิษย์บู้ตึงจริงๆแต่หากนับอายุกันแล้วในปีที่ฮ่องเต้หยงเจิ้นสวรรคตคือปีคริสต์ศักราชที่1735นั้นหลี่ซื่อเหนียงเองนั้นกลับมีอายุเพียงแค่13ปีดังนั้นสรุปได้เลยครับว่าเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดที่เด็กหญิงอายุ13ปีจะลอบเข้าวังไปฆ่าฮ่องเต้ได้ดังนั้นเรามาดูเรื่องที่นักประวัติศาสตร์คาดคะเนเรื่องจริงกันดีกว่าฮ่องเต้หยงเจิ้นนั้นเป็นคนที่ทำงานหนักทำให้ร่างกายอ่อนแอแต่แล้วนะครับฮ่องเต้หยงเจิ้นนั้นกลับได้พบกับนักพจน์เจียซื่อฟางเมื่อฮ่องเต้หยงเจิ้นได้ยาจากนักพจน์อาการป่วยก็หายทันทีนับแต่นั้นถัดมาฮ่องเต้หยงเจิ้นก็ได้รับยาปรุงจากนักพจน์มาเสวยทุกวันนักประวัติศาสตร์ค้นพบหลักฐานชัดเจนว่าทางวังมีการสั่งสารเคมีมาปรุงยาจำนวนมากรวมถึงสารตะกั่วดำนอกจากนี้หลังจากฮ่องเต้หยงเจิ้นสวรรคตเมื่อฮ่องเต้เฉินหลงขึ้นครองราชแทนก็ทรงไล่เหล่านักพจน์เหล่านี้ออกจากวังนั่นก็คือตำนานหลี่ซื่อเหนียงนั้นน่าจะเป็นเพียงแค่ตำนานเรื่องเล่าขานของชาวบ้านเท่านั้นใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับครับหรือไม่นะครับ